สวัสดีครับถามมานะครับว่าตรงนี้นะฮะผมไม่เข้าใจคำว่าแนวเฉียงเฉียงยังไงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูผมทำมาแล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมลบทิ้งก่อนนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับน้องก็ต้องสร้างเวิร์กเพลนขึ้นมานะฮะเวิร์กเพลนตัวนี้นะครับปึ๊บโอเคนะครับออฟเซตมานะครับผมพี่จะให้ออฟเซตมาถึงนี่แล้วกันนะฮะเป็นแทงเจนต์นะครับอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับพี่ก็ create to disk ธรรมดาบนนี้โอเคนะครับไม่มีอะไรนะฮะต่อไปพี่ก็ใช้สล็อตนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่นี่คนแซวนี่อัดจริงเลยอ่ะต่อนะครับต่อไปน้องก็ต้องใช้คำว่า emboss ตรงนี้นะฮะคำสั่ง emboss นะครับเลือกฟังก์ชันให้เป็นยุบเข้าไปนะฮะพี่ไม่รู้เท่าไหร่นะพี่คลิกประมาณ3มิลแล้วกันนะครับก็กดโอเคแค่นี้ครับสล็อตเฉียงนะครับประมาณนี้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ถูกก็บอกมาอีกทีแล้วกันสวัสดีครับ